สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะวันนี้ก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งสำหรับมิวออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณเหมียวค่ะที่เอาอาหารมาให้เราเยอะมากๆเลยเขาบอกว่าให้ฟรีค่ะอุ้ยน่าดีใจต้องบอกว่านี่เลยค่ะเขาถามว่าอยากกินอะไรใช่ไหมนี่เลยเขาเอามาให้ค่ะสไปซ์เป๊ปซี่เขียวโซดาน้ำองุ่นค่ะมีหมดเซเว่นอัพก็มีเป๊ปซี่มีแดงโซดาก็มีโอ้โหกินฟินๆกันงานนี้ขอบคุณมากๆค่ะวันนี้สิ่งที่มิวตั้งใจค่ะก็คือการทำบูรณ์น้ำขั้นสูงสุดค่ะจะได้ลดได้สบายเราเซฟตำแหน่งโลเคชั่นไว้ข้างล่างแล้วค่ะไปขุดมาเยอะแล้วเกือบจะเสร็จแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จรู้สึกจัดใดนี้ใช่เลยมาค่ะในวิชั่นไปทางไหนดีนะอันนี้อย่าคิดว่าเป็นแร่นะอันนี้ระบบป้องกันเอ็กซเรย์ค่ะว่าแล้วเวลาที่เราวาร์ปมาจะเป็นอย่างนี้อะโอ้โหไม่ใช่ของจริงปุ๊บโอ้ยโอ้ยตกหลุมปุ๊บหมดแล้วทีนี้เดินย้อนกลับดูค่ะอุ้ยเสียดายเมื่อกี้ตกหลุมไปนิดนึงไม่งั้นอาจจะถ่ายได้ไกลกว่านี้อะขุดไปขุดมาอะเจอวอร์เดนตรงไหนมิวก็หักหลบตรงนั้นเดี๋ยวนะเรากินยาเฮดแล้วเหรออ๋อกินแล้วค่ะเรียบร้อยผู้เล่นที่มีสกิลปรุงยาเลเวลสูงๆค่ะจะปรุงยาขุดไวได้เราก็สามารถที่จะไปขอซื้อจากเขาได้เช่นกันคุณแคมปัสมาอยากมาก็มาค่ะชุดยังเป็นชุดเพชรอยู่เลยเพิ่งเข้ามาเล่นค่ะเพิ่งเข้ามาเล่นของได้กินเหมือนจะไม่เอาเอาสิใครจะไม่เอาเป๊ปซี่เป็นกระป๋องเขาถามว่านึกว่าพี่อยู่บ้านไม่ได้อยู่ค่ะมาหาเพชรขาสแปดเม็ดเป็นแอดมินก็ต้องมาหาเพชรนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนี่เราขุดมานานมากเลยนะยังแทบไม่เจอแร่ไม่เจออะไรเลยอุ๊ยโอ้โหบาเรียพร้อมคลิกขวาคลิกซ้ายทายเฮ้ยโอ้ติดกราเวลโอ้ไปได้ทีเดียวเองอะน่าเสียดายจริงๆนี่ไงก็เหมียวผู้ให้อาหารแกเราเนี่ยเข้าเกมมาเรียบร้อยแล้วตอนแรกนึกว่าเขาจะให้กองเดียวแต่เขาให้ทุกอย่างเลยอ่ะโอ้โหอาหารก็ไม่ใช่จะทำง่ายๆนะมันไม่มีจริงๆนะคะเนี่ยขุดมาตั้งนานแล้วไม่เจอเลยโฮมไดมอนด์เส้นทางไดมอนด์คือเหมืองค่ะเหมืองเอ้ยไดมอนด์เอาล่ะขอ18ขอ18ได้4เฮ้ยจะมีแค่นี้หรือเออไดมอนด์อย่างงี้เยอะแน่นอนค่ะเออนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหนั่นเลยค่ะเดี๋ยวนะนี่เราขุดไว้ที่ไหน58มันก็ลึกไปขึ้นหน่อยค่ะ57อ่ะตอนนี้แล้วกันเฮ้ย ability มาแล้วไถรอบสุดท้ายปึ๊บโอ้ไดมอนด์โอ้ตรงนี้ทางสายแร่แน่นอนโอ้โห3กองแล้วได้มาอีก 6,000 ขาด 20,000 หาเงินจากไหนดีไปไถฟักทองที่อยู่ข้างบนนั้นไว้อันที่จริงก็ได้แต่ถ้าเราขายแครอทล่ะถ้าเราขายแครอทถ้าเราขายข้าวจะได้เยอะไหมคะเนี่ยลองดูซิลองขายสัก3กองปึ้งอุ้ยนี่แหละเอาข้าวมาขายค่ะขอบคุณผู้เล่นที่เอามาให้อ่ะอันนี้ก็หาเงินเลยแล้วกันไอ้ล้านหนึ่งด้วยความไวสวัสดีนายบูรณน้ำขั้นสุดท้ายจะต้องใช้เงิน1ล้านค่ะแล้วก็ต้องมีบัตรอัปเกรดบูรณน้ำรถดับเพลิงด้วยซึ่งหาได้จากการสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมเราต้องซื้อของก่อนซื้อธนบัตรค่ะตรงนี้ไงอันนี้ไงสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมแต่เราต้องการบัตรล้านค่ะหืออ่ะบัตรราคา1ล้านโอ้ยเพิ่งมาหลอมละลายแรกอ่ะแผ่นโลหะสีม่วงได้ละ1แผ่นแล้วเอามาครับกับแหวนโอ้ยของขาดแหวนสีม่วงนี่หูหิ้วหูหิ้วเขาเรียกว่าหูหิ้วเขาไม่เรียกว่าแหวนสิเนาะครับรวมกันเป็นคำสั่งซื้อบูรณน้ำรถดับเพลิงเอาล่ะเมื่อกี้หยิบบัตรมาผิดเนี่ยไปหยิบบัตรใหม่มาก่อนเอาล่ะได้เวลาแรกแล้วนี่บูรณน้ำรถดับเพลิงขนาด9ช่อง3คูณ3ค่ะ
กดคลิกทีเดียวเติมน้ำเต็มเลยเงินเหลือ10,000ได้เวลาขิงได้เวลาขิงไอเทมตาเออขิงเลยค่ะรถสบายอ่ะรถให้ชุ่มชื้นน้ำเหลือกี่ระดับเอ่ยนี่เต็มแล้วค่ะโอ้ด้วยความไวเฮ้ยนี่ไงน้ำหายไป3 ช่องแล้วก็รถอย่าปึ๊บอุ้ยไวๆเฮ้ยมีบ่อรถน้ำอันนี้อย่างเดียวก็เพียงพอแล้วนะเนี่ยในเซิร์ฟเรามีดันเจี้ยนที่คุณวันดีเพิ่มเข้ามาค่ะแล้วก็มีแบบต้องมีกุญแจในการลงดันเจี้ยนใช่ไหมแล้วก็พอได้ของจากดันเจี้ยนมาก็มาคราฟเป็นอุปกรณ์ดีๆได้ค่ะแต่ที่นี่มันไม่ใช่สไตล์มิวไม่ค่อยชอบลงดันเจี้ยนเท่าไหร่ค่ะถึงแม้จะได้ของดีก็เหอะแต่เราชอบตกปลาเราก็จะไปตกปลากันดีกว่าทูน่าสีทอง81ว่ายน้ำเลยหาจุดที่ชอบมาเพื่อตกปลาเฮ้ยสตาร์เจียนสีทองเอาละค่ะดีงามอันนี้30,000เนาะโอเคขายปลาทั้งหมดเลยวันนี้ตกขนาดนี้ก็เพียงพอแล้วน่าจะได้เงินมาพอสมควรค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ้งเอ้ยเหลือ1 เหยื่อสุดท้ายวันนี้มิวมีเงินเท่าไหร่แล้ว68,000จากที่มีหมื่นเดียวเมื่อสักครู่ค่ะขึ้นมาไหวเหลือเกินนี่แหละความสามารถของสเตอร์เจียนก็ได้อีกสักตัวก็ได้อีก30,000เนี่ยปลาธรรมดาพวกนี้มิวมีนกแก้วแล้วแล้วเราก็มีนกแก้วอีก1 ตัวก็เลยคิดว่าจะเอามาประมูลหาเงินซะหน่อยโอเคคำสั่งเริ่มประมูลสตาร์ทจำนวนเหรออันแรกสุดจำนวนอ๋อจำนวนคือแฮนใช่ไหมราคาคือเริ่มต้นที่สัก11,000แล้วกันค่ะ11,000บิตขั้นต่ำบิตขั้นต่ำ 1,000 ซื้อทันทีตั้งไว้สูงๆเลยไม่ให้ซื้อทันทีค่ะแล้วก็เวลา200ก็พออ่ะจื๊อไปแล้วจะมีคนประมูลไหมนะถ้าไม่มีคนประมูลก็ไม่เป็นไรเรามีเวลา60วินในการแคนเซิลค่ะเฮ้ยมีคนเริ่มต้นที่10,000แล้วน้อน10,000ค่ะเราให้เวลา200 วินาทีมีตัวที่2ก็มาประมูลหาเงินนี่พิมพ์ไปเลยประมูลตุ๊กตานกแก้วค่ะ12,000โอ้ยอย่าบอกนะว่าราคานกแก้วจะเป็นแค่12,000ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอดูค่ะ30,000ค่ะเฮ้ยมีคน15,000แล้วก็30,000อย่างน้อยเราก็จะได้เงินเข้ากระเป๋าแล้ว30,000แต่เราต้องจ่ายภาษี10,000ใช่ไหมคะก็เหลือ20,000 40,000มาแล้วเอาล่ะเข้ากระเป๋า30,000ค่ะ50,000โอ้โหนอนได้เงินใช้ได้เงินใช้ค่ะน่าจะไม่มีแล้วค่ะเหลือ20วิแล้ว50,000ฮะอย่างน้อยก็ได้เงินเข้ากระเป๋า15วิสุดท้ายค่ะมีคน 60,000 ตัดช่วงเวลา10วิสุดท้ายแต่เวลาก็จะเพิ่มค่ะ65,000แย่งชิงกันแล้ว70,000ค่ะมีคนยังเอาต่อแอดมินพาไปที่สร้างบ้านที่ไม่มีคนจองหน่อยได้ค่ะ75,000นี่มันปั่นช่วงวิสุดท้ายจริงๆ80,000 90,000โอ้ยเอาวิสุดท้ายค่ะ100,000โอ้โหแย่งชิงกันวิสุดท้าย3 2 1เรียบร้อยโอ้ได้มา90,000โอ้โหตอนนี้เดี๋ยวนะเราได้เท่าไหร่เฮ้ยเงินเป็นแสนครับผู้เล่นใหม่มาวางโพเป็นที่เรียบร้อยค่ะผู้เล่นใหม่แนะนำคือโฮมโซนดอลฟินค่ะโฮมโซนพื้นที่10x10ในส่วนตรงนี้ค่ะก็จะมีพื้นที่ว่างอยู่ที่สามารถเข้ามาจับจองพื้นที่กันได้ค่ะเป็นพื้นที่ที่กว้างยาวมีเยอะเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นมิวออนไลน์ใช่ไหมคะเปิดมา3 เดือนแล้วค่ะก็จะมีโฮมโซนที่เต็มละกับโฮมโซนที่ว่างอยู่โอเคอันนี้คือตอนที่ย้ายบ้านแน่นอนค่ะอะไรต้อมเรียบร้อยกับคืนสู่โหมดเซอร์ไววัลค่ะตรงนี้เป็นโพ20ค่ะ
ส่วนใหญ่เต็มหมดแล้วนะแล้วก็บางคนเล่นจนอิ่มหนำสำราญก็เลิกเล่นไปแล้วอ่ะก็มีเหมือนกันอินโฟนี้เราน่าจะรื้อถอดได้แล้วค่ะเพราะว่าเป็นผู้เล่นตั้งแต่เดือนแรกๆเลยแล้วก็ไม่เห็นเข้ามาอีกเนาะก็อาจจะต้องมีรื้อถอนค่ะแต่ว่าเรายังไม่เคยออกกฎเรื่องการรื้อถอนในเซิร์ฟเวอร์เลยค่ะว่าไม่ออนกี่เดือนจะสามารถรื้อถอนได้ก็ยังไม่เคยมีกฎเรื่องนั้นค่ะเดี๋ยวไว้เดือนหน้าค่อยมีกฎเรื่องนั้นแล้วกันไม่ออน1 เดือนหรือถอนทันทีแต่ว่าเรายังไม่มีระบบตรวจเช็คไงคะว่าโพไหนไม่ออนโพไหนออนเนาะก็ยังไม่มีเรื่องนั้นค่ะก็อาจจะทำให้การรื้อถอนลำบากนิดนึงโอ้จับปลาให้มากที่สุดเรามาช้ากว่าไม่มีทางชนะอยู่แล้วผมว่าไม่มีทางชนะหรอกใช่ถ้าเป็นแบบแม็กไซยังพอลุ้นไงมันมีกี่ประเภทนะคุณหมิว4 ประเภทค่ะมีจำนวนมากที่สุดไซส์รวมกันที่มากที่สุดไซส์ใหญ่สุดแล้วก็เรนดอมอันนี้คือวัดกันเลยว่าใครจับได้หลายตัวมากกว่าถ้ารวมไซส์มากที่สุดเราอาจจะพอลุ้นนะแต่ถ้านับจำนวนเป็นตัวๆอย่างนี้ไม่น่าจะชนะเพราะมันตกปลามันตกเท่าๆกันพร้อมๆกันเฮ้ยอาจจะชนะก็ได้โอ้วิธีชนะคือการที่เราตกปลาได้ปลากัมมันตภาพรังสีโอ้จะทำให้เราไวกว่าใช่ครับใช่ผมในมุมคิดก็ถ้าได้ปลากัมมันตภาพรังสีมันจะได้ไวอยู่แล้วใช6.8หิวปลาแสงที่ยังไม่ได้อีกตกปลาตกปลาปึ๊บปลาทุนหน้าสีทอง 150.0 ทำไมไม่140เฮ้ยได้ที่1แล้วเห็นไว้ได้ที่1อยู่ค่ะเพราะว่าปลากำมันตภาพรังสีมาปลาคอดโอ้ยแล้วเจอวิธีเล่นยากด้วยนะมินิเกมที่ยากสิบสามแล้วมาน่าจะได้เห็นนะคะว่าที่สองนี้แบบได้เท่าไหร่น่าจะดีมันก็โชว์ในสองได้มันไม่โชว์โอ้ยสตาร์เจียม30,000เนอะดีงามอ่ะกระพงแดงก็อตโคโค่เข้าเกมเฮ้ยนี่เหมือนน้ำหมดเลยนะคะได้ตกได้ขยะได้อะไรอย่างนี้มันก็นับอ่ะแต่ที่ไม่ชอบเลยคือได้พวกขอพวกอุปกรณ์เนี่ยต้องวาไปทิ้งอันนี้ได้อยู่ค่ะแต่ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ปลากระบอก11สีเหลืองอู้สตาร์เจียนตัวที่2โอ้โห60,000แล้วดีไงปกติตกไม่เคยได้สเตอร์เจียนที่1เฮ้ยที่2โอ้โหขอบคุณปลาขยะเลยอ่ะปลาติดกัมมันตภาพรังสีอ่ะมาเยอะก็เลยได้เงิน 20,000 ค่ะได้หมื่นนึงโอ้โหชนะการแข่งขันตกปลาด้วยอ่ะหุ้ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยอุตส่าห์ไปแบบไปหลังเขานะแต่ว่าด้วยการที่เราตกได้ปลาติดกับมันตภาพรังสีค่ะหรือเรียกง่ายๆว่าไอเทมขยะเยอะก็เลยชนะค่ะเพราะเป็นการแข่งขันว่าให้ปลากินเบ็ดมากที่สุดใช่ไหมแล้วก็ตกให้ได้มากที่สุดไงตกอะไรก็ได้นับหมดไงก็เลยกลายเป็นว่าผิวชนะเลยแถมยังได้สเตอร์เจียนมาตั้ง2 ตัวสุดยอดจริงๆอ่ะเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะวันนี้
สนุกมากเลยอุ้ยชนะแล้วดีใจ